สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Armored Warfare นะโดยผมบารอนี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการลองรถถังอีกแล้วนะครับและรถถังที่ผมจะมาลองให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยก็จะเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆคันนึงเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า Oplot BM นะครับเป็นรถถังประจันบานหลักเทีย9สัญชาติยูเครนนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับเจ้ารถถังคันนี้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดอีกทีแล้วกันนะว่าเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะผมก็ต้องขอ Merry Christmas ย้อนหลังแล้วกันเนาะสำหรับวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับและก็ต้องขออวยพรล่วงหน้าเลยนะครับผมไปยังเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเดินทางไปเที่ยวนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับและก็ไปเที่ยวอย่างมีความสุขเนาะโอเคก็กลับมาเข้าเรื่องเจ้ารถถังคันนี้กันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงสมรรถนะของมันนะแล้วก็ไปลองเล่นเจ้ารถถังคันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือทีมงาน MyCom นะครับผมหรือทีมงาน Armored Warfare นั่นเองนะที่ได้ส่งเจ้ารถคันนี้มาให้ผมทดสอบนะครับทดลองให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองและอย่างหนึ่งนะครับสอบเจ้า Oplot BM คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถถังพรีเมียมนะไม่ใช่เป็นรถในสายนะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์เพื่อซื้อมันมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ยืนยันว่าวิธีจะได้รับมันมาเนี่ยทางตัวเกมเนี่ยเขาจะขายแบบไหนนะครับอาจจะเป็นรูทแครดเหมือนรถถังพรีเมียมที่ผ่านมาหรืออาจจะมีการเปิดขายหรืออาจจะมาจากกิจกรรมอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยจะเปิดขายแบบไหนนะครับซึ่งถ้าให้ผมเดานะก็เหมือนเดิมครับรูทแครดนะครับผมและสำหรับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือถามว่าเจ้า Oplot BM เนี่ยมันใช่รุ่นเดียวกับ Oplot M หรือ Oplot T ที่ทบไทยซื้อมาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องขอตอบตรงนี้เลยว่าผมไม่แน่ใจนะครับผมก็คือผมเนี่ยพยายามหาข้อมูลแล้วว่ามันคือรุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่คือบางเจ้าก็ว่าใช่นะครับบางเจ้าก็ว่าไม่ใช่มันคนละรุ่นผมก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่ามันคือรุ่นเดียวกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่รู้นะครับว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่านะระหว่างเจ้า BM คันนี้นะครับกับรุ่นที่ทบไทยซื้อมานะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยละกันนะครับผมจะเป็นประโยชน์อย่างมากฮะโอเคฮะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่อำนาจการยิงของเจ้ารถคันนี้ครับโดยเจ้า Oplot BM คันนี้นะใช้ปืนใหญ่ขนาด125 มม.นะครับมีกระสุนมาให้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะโดยกระสุนประเภทแรกนะครับก็คือกระสุน AP ประเภทที่2ก็คือกระสุน Heat นะครับประเภทที่3ก็คือ HE และประเภทสุดท้ายก็คือ Missile หรือ ATGM นั่นเองนะเรามาดูกันที่กระสุน AP กันก่อนนะครับค่าจอกรอกของมันเนี่ยจะอยู่ที่750 มม.นะครับแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่นัดละประมาณ660ครับผมกระสุนประเภทที่2นะครับก็คือกระสุนฮีทหรือหัวระเบิดต่อต้านรถถังนะมีค่าเจาะกรอกอยู่ที่680 มม.นะครับแล้วก็จะมีดาเมจอยู่ที่นัดละประมาณ600ครับกระสุนประเภทที่3ก็คือกระสุน HE นะครับมีค่าเจาะกรอกอยู่ที่43 มม.นะแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่600ครับผมและกระสุนประเภทสุดท้ายนะครับก็คือมิสไซล์หรือ ATGM เนี่ยเจาะกรอกจะอยู่ที่865 มม.นะแล้วก็จะมีดาเมจอยู่ที่นัดละประมาณ550นั่นเองนะและในส่วนของอัตราการรีโหลดต่อ1นัดนะครับแบบสต็อกเนี่ยจะอยู่ที่8วินาทีทวนๆเลยนะครับต่อมาครับในเรื่องของพลประจำรถนะครับพลประจำรถของเจ้า Oplot เนี่ยจะมีทั้งสิ้น3คนนะครับโดยจะมีผบ.พลขับและพลปืนนั่นเองนะครับต่อมาฮะเรามาดูกันที่อำนาจการป้องกันกันบ้าง นะครับเลือดของเจ้า Oplot BM เนี่ยจะอยู่ที่ 2,950 หน่วยนะครับในส่วนของเกราะนะครับเกราะตัวรถด้านหน้า 277 มม.นะครับ
ด้านข้าง80มิลลิเมตรครับผมและด้านหลัง45มิลลิเมตรครับและในส่วนของกรอบป้อมปืนนะครับด้านหน้า650มิลลิเมตรนะครับด้านข้าง90มิลลิเมตรครับและด้านหลัง46มิลลิเมตรครับผมเกราะทั้งหมดนะครับทั้งตัวรถและป้อมปืนเนี่ยทำมาจากคอมโพสิตนะหรือวัสดุผสมหรือโลหะผสมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นความลับทางการทหารนะครับต่อมาครับเรามาดูความคล่องแคล่วของมันกันบ้างนะครับความเร็วสูงสุดที่เจ้าโอพอร์ต BM คันนี้ทำได้จะอยู่ที่ 69.98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง32กิโลเมตรได้ภายในระยะเวลา 4.23 วินาทีนะครับความเร็วในการหมุนของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ 38.51 องศาต่อวินาทีครับผมด้านมุมกดของปืนครับสามารถกดปืนที่ด้านหน้าเนี่ยได้ที่ -8 องศานะครับส่วนกดปืนที่ด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่ -1.5 องศานะครับผมความเร็วในการเล็งของปืนจะอยู่ที่ 1.33 วินาทีนะและความเร็วในการหมุนของป้อมปืนเนี่ยจะอยู่ที่ 48.12 องศาต่อวินาทีครับผมต่อมาฮะเรามาดูกันที่จุดอ่อนของเจ้าโอพลอตคันนี้กันบ้างนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับในเรื่องของเกราะเนาะเกราะด้านหน้านะครับจุดที่ผมคิดว่าน่าจะอ่อนที่สุดก็น่าจะเป็นโลเพลทนะครับผมแต่ไม่ใช่ทั้งโลเพลทเลยนะจะเป็นเฉพาะส่วนล่างเท่านั้นนะครับที่อ่อนนะส่วนบนเนี่ยหนาถึง876มิลลิเมตรเลยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเท่าไหร่นะแต่ในส่วนล่างเนี่ยจะมีเกราะอยู่ที่271เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับในการเจาะเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นรถถังเทียร์ต่ำกว่าหรือเทียร์สูงกว่าก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กในถ้าเราดูจากระยะไกลนะก็อาจจะเจาะยากหน่อยๆนะครับผมในส่วนของ upper plate เนี่ยจะมีค่าเกราะถึง 1,100 นะครับไปยัน 1,500 บวกมิลลิเมตรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเจาะ upper plate ได้เนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวป้อมปืนนะครับผมก็จะมีค่าเกราะที่ส่วนใหญ่นะจะอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับ upper plate นะครับไม่สามารถเจาะได้นะไม่ว่าจะจากกระสุนประเภทไหนก็ตามนะครับแต่จะมีจุดอ่อนที่ออกจะเป็นสีเขียวๆอยู่บ้างนะครับอยู่ที่ในส่วนของเทอร์เรตริงนะก็จะมีเกราะอยู่ที่714นะครับรถถังเทียร์8เทียร์9หรือเทียร์10นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเจาะได้นะถ้ายิงโดนตัวจุดอ่อนที่เป็นเทอร์เรตริงจังๆนะครับน่าจะเจาะได้ไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะฮะมันมีขนาดเล็กมากๆนะครับโอกาสที่จะยิงโดนเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะน้อยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องไปลองดูอีกทีว่าภายในเกมจริงๆเนี่ยมันจะโดนยิงบ่อยขนาดไหนนะครับสำหรับตัวเทอร์เรตยิงนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบอทในโหมด PvE เนี่ยยิงซอกคอหรือเทอร์เรตยิงได้ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะครับมาถึงในส่วนของเกราะด้านข้างกันบ้างนะครับเกราะด้านข้างเนี่ยจะมีค่าเกราะตั้งแต่170ไปถึง230มิลลิเมตรนะครับประมาณนั้นซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าเป็นกระสุน AP กระสุนฮีทหรือมิสไซล์ก็ตามนะแต่ว่าถ้าเป็น HE เนี่ยก็น่าจะเจาะไม่ได้นะครับผมและในส่วนของตัวป้อมปืนนะครับป้อมปืนส่วนหน้าเนี่ยเกราะจะอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรบวกๆเลยนะครับก็น่าจะเจาะไม่ได้นะครับผมแต่ในส่วนหลังเนี่ยก็จะมีค่าเกราะอยู่ที่120มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเจาะได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมก็คือถ้าเราเห็นด้านข้างเนี่ยก็แนะนำให้ยิงตัวรถหรือไม่ก็ป้อมปืนส่วนหลังนะครับแต่ถ้าเป็นปืนกลเนี่ยก็อาจจะยิงในส่วนของป้อมปืนส่วนหลังก็ได้นะหรือตัวรถส่วนหลังอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเจาะได้ง่ายกว่าเนาะด้านหลังกันบ้างนะครับเกราะด้านหลังเนี่ยในส่วนของป้อมปืนเนี่ยจะอยู่ที่50มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับด้านข้างอาจจะมี300บ้างนะแต่ก็ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับในการเจาะเนาะในส่วนของตัวรถนะครับก็จะมีค่าเกราะตั้งแต่120ไปยันตั้งแต่80นะครับไปยัน130มิลลิเมตรเลยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาในการเจาะเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นค่าเกราะทั้งหมดนะครับของเจ้า Oplot BM คันนี้นะต่อมาครับก่อนจะไปเข้าเรื่องของประวัตินะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดอุปกรณ์ต่างๆที่เจ้ารถถังคันนี้ติดมาให้ดูแล้วกันนะเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าในคลิปลองเล่นส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดอุปกรณ์ให้ดูนะครับแต่ว่าสำหรับโอพลอตคันนี้ผมเปิดให้เป็นกรณีพิเศษละกันเนาะ
อุปกรณ์เสริมก็สำหรับรถถังพรีเมียมนะครับก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์เสริมแรกก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดคิวและซอฟต์คิวนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของโอพลอต BM เลยก็ว่าได้นะครับคือจะมีทั้งระบบฮาร์ดคิวนะครับแล้วก็ระบบซอฟต์คิวนะครับโดยระบบฮาร์ดคิวเนี่ยจะเป็นการทำลายตัวมิสไซล์ที่ยิงมาใส่รถถังของเรานะครับผมในระยะเกินกว่า20เมตรเนาะโดยฮาร์ดคิวเนี่ยจะสามารถใช้ได้2ครั้งครับต่อ1เกมนะแล้วก็มีระยะเวลาในการรีโหลดตัวฮาร์ดคิวเนี่ยอยู่ที่5วินาทีนะครับก็คือหลังจากใช้ฮาร์ดคิวครั้งแรกไปแล้วเนี่ยอีก5วิจะใช้ครั้งที่2ได้นะครับถือว่าเป็นฮาร์ดคิวที่รีโหลดไวเวอร์ไวแบบไวมากๆเลยนะครับผมภายในเกมนี้นะแต่ว่าจำนวนที่ใช้เนี่ยก็จะมีน้อยไปหน่อยนะครับและในส่วนของตัวซอฟต์คิวนะครับมันจะทำการรบกวนตัวมิสไซล์ครับหรือ ATGM ที่พุ่งมาหาตัวรถถังของเรานะครับทำให้มันไม่โดนจุดที่ศัตรูเล็งไว้แบบ 100% นะครับอาจจะแบบเบี่ยงออกข้างบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่อาจจะไม่ได้เบี่ยงแบบไม่โดนเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมต่อมาฮะก็จะมีระเบิดควันนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับมีระยะเวลาในการรีโหลดเนี่ยอยู่ที่80วินาทีนะครับก็คือใช้1ครั้งรีโหลด80วิค่อยใช้ได้อีกครั้งนึงประมาณนั้นฮะต่อมาครับระบบควบคุมการยิงนะครับหรือ FCS นะจะลดระยะเวลาในการเล็งของปืนเราลง 20% นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นระบบตัวช่วยรีโหลดนะครับเพิ่มความเร็วในการรีโหลดอีก 13% นั่นเองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะส่วนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลายพิเศษนะซึ่งไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเอามาติดตรงส่วนของ mobility นะครับเพราะว่า mobility เนี่ยน่าจะเอาเครื่องลงมานะน่าจะเอาเครื่องยนต์ลงมาผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กนะครับน่าจะเป็นบั๊กเดี๋ยวทีมงานน่าจะเอาไปแก้กันภายหลังเนาะและในส่วนสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะไปลองเล่นเจ้า Oplot BM กันนะก็มาดูเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงรถคันนี้ว่าอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยคือเป็นคลาสรถถังประจันบานหลักนะครับต่อมาคือผลิตครั้งแรกนะครับในปี2008นะครับและเข้าประจำการครั้งแรกในปี2009นะครับจำนวนที่ผลิตออกมาทั้งสิ้นมีทั้งหมด59คันนะและถูกใช้นะครับหรือถูกประจำการอยู่ในประเทศไทยและยูเครนนั่นเองนะครับผมยังมีต่อนะครับเขาบอกว่ารถถังประจันบานหลักอย่างโอพลอตเนี่ยถือเป็นรถถังที่มีความทันสมัยมากที่สุดนะครับของประเทศยูเครนเลยก็ว่าได้นะมันถูกพัฒนาต่อยอดมาจากรถถังอย่าง T80UD นะครับและถือว่าเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของรุ่น T84 เลยก็ว่าได้นะครับผมและสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถูกส่งออกไปสู่ประเทศไทยเป็นหลักเลยนะครับสำหรับในส่วนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือผิดยังไงนะผมเข้าใจว่าณปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยมี T84 Oplot ประจำการอยู่เยอะที่สุดในโลกใช่ไหมคือมีเยอะยิ่งกว่าประเทศผู้ผลิตอย่างยูเครนเองอีกนะครับผมและต่อไปครับถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลองเล่นเจ้า Oplot BM คันนี้ดูว่าสมรรถนะของมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยฮะในสนามรบครับเอาละครับผมมาเริ่มกันเลยครับกับ Oplot BM ฮะก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ใน Operation Spearhead นะครับระดับ Hardcore นะมาดูกันเลยโอ้โหเดี๋ยวนะมัน T14 อุ้ย APS ทำงานแล้วครับฮาร์ดคิวนะฮะเหมือนใครยิงมิสไซล์มาใส่เรานะเมื่อกี้นี่ไงทำงานอีกแล้วครับผมคูลดาวน์5วินี่โหดจัดครับโหดจริงฮะแต่ว่าหมดไปแล้วนะคือใช้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับต่อเกมหนึ่งนะถือว่าน้อยมากนะครับโหที่ผมเห็นอย่างหนึ่งเลยนะคือรีโหลดไวมากนะครับรีโหลดตอน1นัดเนี่ย7วิ6วิอ่ะตอนนี้มีสกิลพลรถอยู่ด้วยนะครับสกิลผบนะคือถ้าไม่มีสกิลผบน่าจะประมาณ7วินะทำไมผมยิงมันไม่เข้าเมื่อกี้ด้านข้างนะเว้ยเราลองพยายามออกหน้าดูนะครับเพราะว่าสเปคเกราะเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะเท่าที่ดูจุดอ่อนด้านหน้าของมันนะครับน้อยมากนะมาลองดูว่ามันกันได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับหน้าตามันนี่ผมว่ามันเท่มากเลยนะ Oplot BM ในเกมนี้ครับเขาปั้นโมเดลมาได้เหมือนจริงมากนะ
โอเคไปเจาะได้มีปัญหาเลยครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่ากระสุน AP ของ Oplot BM คันนี้นะถือว่าเป็นกระสุน AP ที่เจาะเกราะอยู่ในลำดับต้นๆของ MBT เทียร์9เลยนะครับคืออยู่ในระดับสูงเลยอะสูงสุดนี้ก็ต้องยกให้ Leopard 2 A6 นะครับนั่นสูงสุดนะแต่นี่คือรองจาก Leopard 2 A6 เลยนะครับเอ๊ะไม่สิน่าจะรองจากT90MS ด้วยนะคือที่1เนี่ย A6 นะครับที่2น่าจะเป็น T90MS นะครับแล้วก็ที่3เป็น Oplot คันนี้แหละมาลองดูดิเกราะอ้าวบอทมันหลังบ้านดีกว่านี่แหละโอ้ T15 ไม่อยากยิงเลยวะมันมี APS นะครับปืนกระสุนนะไม่เข้าผมมีสายไม่เข้าหนึ่งครับไม่เข้าครับ AP ครับโอ้ยโดนรัวๆเลยวะโคตรสะใจเดี๋ยวนะไม่รู้จะยิงใครโอ้ยโดนรัวๆครับดูครับโดนรัวๆครับอันนี้คือโคตรทดสอบเกราะบอกเลยตัวโหดมาละโอ้ยมีสายปิวอนยังไม่เข้าเลยวะเฮ้ยโหดจัดครับผมโดนยิงเยอะมากเลยนะแต่ไม่มีดาเมจขึ้นเลยครับยังไม่ลดแม้แต่นิดเดียวอ่ะเอ้ยผมว่ามันเวอร์ไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะมันเวอร์ไปหรือเปล่าด้านหลังไป PL หรือว่าเขาเป็นรถถังคันใหม่เดี๋ยวนะ APS แตกนะครับหรือเขาเป็นรถถังใหม่บอทมันก็เลยแบบยิงไม่ค่อยโดนไม่รู้จะยิงตรงไหนหรือเปล่าไม่น่าใช่แต่ดูครับเลือดยังเต็มอยู่เลยฮะเลือดยังเต็มอยู่เลยครับล้อพังกำเฮ้ย T15 ว่ะ T15 ยิงไปหรือยังวะไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้คือโดนมิสซายิงปิวใส่หน้าจนไม่รู้ว่าคันไหนยิงบ้างอ่ะมาแล้ว1 2 3โอ้โหไม่เข้าครับ4นัดรวดครับไม่เข้าเลยโหดจัดเฮ้ยนายจะเทพไปแล้วโอพลอตไม่เข้าเลยครับผมเฮ้ยไปละโอ้ยเข้าแล้ว1เข้าแล้วโอ้โหเข้าแล้วครับด้านหลังรถไหลไม่รู้อะยิงไปก่อนอย่างน้อยก็เข้าครับตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นบั๊กโอเคอย่างนี้เริ่มโอเคละนะมีเข้าบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่คือไม่เข้านะไม่รู้เมื่อกี้บล็อกไปเท่าไหร่นะครับคือแบบโดนยิงแบบเยอะมากอะเก้าตายเขียวต่อฮะมาใกล้ๆเนี่ยอุ้ยเข้าแล้ววะโอ้โหใกล้มากไม่ได้นะครับแสดงว่าใกล้เกินไม่โอเคเท่าไหร่นะมันยิงเข้าอัปเปอร์เพลทได้เลยนะครับมุมมันไม่ให้นะแถมรู้สึกเกราะเสริมตรงอัปเปอร์เพลทก็หลุดไปแล้วด้วยนะครับโอเคคืองั้นถ้างั้นคืออยากเข้าใกล้มากนะโอ้โห DO2 AX ไม่อยากยุ่งเลยวะเจาะมันเยอะมากนะครับว่า DO2 AX ไม่น่ามีปัญหาที่จะยิงเราเข้านะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเราจะมาอ้อมหลังไม่ได้หรอกแบลลี่แค่บอทเดี๋ยวทำตัวฉลาดขอร้องโอเคเก็บไอ้แบลลี่คันนี้ก่อนแล้วกันนะนิสัยแบลลี่ไม่ค่อยกลัวนะครับเมื่อกี้โดนรู้สึกจะโดน1นัดจาก T15 นะครับโอ้ไปเข้าเว้ยแล้วเราจะยิงมันตรงไหนดีวะเนี่ยซอกคอได้ไหมเอาได้อยู่โอ้ยโดนแล้วเนี่ยโอ้โหป้อมค้างเลยครับป้อมค้างครับสวยแล้วผมรู้ว่ามันบังได้หุยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้เจ็บเกือบตายคันนี้ก็ได้ยิงมาจากไหนไม่รู้แล้วผมเพิ่งรู้ว่าผมไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยครับที่ซ่อมที่เสริมอะไรเนี่ยที่เพิ่มเลือดโอ้โหคือตื่นเต้นจัดไงตื่นเต้นจัดที่จะได้เล่นนะครับ
เลยรีวเอามาหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมไปทำโอ๊ยเพื่อนนายขับมาจากทางนี้ไม่ทำภารกิจลองวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปยิงเองก็ได้โอเคก็เท่าที่เห็นนะครับคือข้อจำกัดเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเจอรถที่เจาะเกราะเยอะๆมากๆจริงๆเนี่ยก็โดนยิงเข้าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวมิสไซล์สุดโหดอย่าง T-15 เนี่ยก็ยิงเราเข้าได้เหมือนกันนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่โดนยิงนะถ้าเป็น AP เมื่อกี้คือป้อมปืนครับวงแหวนป้อมปืนจริงๆด้วยนะครับเทเรตริงเนี่ยค้างไปเลยนะครับป้อมค้างไปเลยนะส่วนมิสไซล์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโดนตรงไหนครับแต่รู้สึกจะโดนแค่นัดเดียวนะจากที่โดนยิงเมื่อกี้ไปเยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นรถที่ถึกมากๆจริงๆนะถ้าผมไม่เข้าไปใกล้เล่นแบบเสี่ยงๆเมื่อกี้ผมก็ไม่น่าโดนยิงเข้านะครับผมโอเคฮะ GG ครับผมตานี้แหมสนุกว่ะมันจริงมันจริงนี่แหละคือรถสไตล์ผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลเล็กน้อยนะครับอยากดูมากๆว่าบล็อกไปเท่าไหร่ตานี้นะก็สำหรับตานี้นะครับทำไปทั้งสิ้น 20,000ดาเมจนะครับสปอตไป11แล้วก็จัดการไป7คันนะครับผมได้เหรียญมาทั้งหมด4เหรียญด้วยกันนะเหรียญแรกก็คือสปอตไฟเออร์นะครับแอสซิสต์ไปอย่างน้อย15คันเหรียญที่2ชูเตอร์นะครับยิงไปค่อนข้างเยอะนะครับทาร์เก็ตครับผมโดนยิงไปเยอะที่สุดในทีมแน่นอนแหละนะแล้วก็บลูสตาร์ครับผมโอ้เป็นที่1ของทีมในเรื่อง EXP เฉยเลยอะเฮ้ยคือตอนนี้ผมไม่ได้เป็นท็อปเทียร์นะแสดงว่าเราต้องเล่นดีมากๆจริงๆนะถึงจะเป็นที่1ได้นะครับเรื่อง EXP เนี่ยนี่ครับชัดเลยฮะพวกเทียร์10ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับต้องยอมเราจริงๆนะคือมันผมน่าจะได้จากการที่ไปแทงกระสุนแบบหาฝนไอ้ช็อตนั้นนั่นแหละนะครับทำให้เราน่าจะได้สปอตดาเมจมาเยอะนะครับคือสปอตดาเมจผมเยอะที่สุดในทีมนะครับแล้วก็โอ้ทำดาเมจไปเยอะที่สุดในทีมด้วยนะเทียร์10นี่อายมั้ยให้เทียร์9มาทำดาเมจเยอะที่สุดเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะว่าเป็นรถถังที่ยิงไวมากๆนะครับรีโหลดไวมากๆนะโอเคเรามาดูที่บล็อกดาเมจกันบ้างนะครับเฮ้ยบล็อกไป 40,000 เฮ้ยโหดจริงครับผมบล็อกไป 41,421 ดาเมจนะครับผมเยอะมากๆเลยนะก็แบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้านะครับทั้งสิ้น 26,000 นะครับผมโดนยิงแล้วฉลับอีก 7,000 นะครับแล้วก็เกราะเสริมหรือ EIA เนี่ยช่วยไปอีก 7,200 นะครับและAPS นะครับช่วยไปอีก 1,100 นะครับโดนไปทั้งสิ้น513นัดนะครับแต่ว่าตานี้ก็ต้องยอมรับว่าโดนดาเมจไปเยอะเช่นกันนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายๆนะครับของเกมเนาะก็คือโดนไปทั้งสิ้น 2,700 นะครับเกือบๆตายเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าบล็อกเยอะมากๆนะสุดจัดครับประหลัดบอกไม่รู้จะพูดคำไหนโอเคฮะตานี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปรออีกสักตานึงแล้วกันนะว่ามันจะโหดเหมือนตานี้หรือเปล่านะครับเรื่องเกราะเนาะเอาละครับผมมาต่อกันเลยครับกับโอพลอตนะครับตอนนี้อยู่ใน Operation Snake Bite นะระดับฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนะครับผมมาดูกันว่าตานี้จะทำได้เหมือนตาที่แล้วหรือเปล่านะครับคือตาที่แล้วผมตกใจมากนะกับจำนวนดาเมจที่บล็อกไปได้นะครับเพิ่งสังเกตว่ามันมีบันไดอยู่ตรงข้างหลังด้วยนะรถถังที่แปลกมากนะครับเฮ้ยเพื่อนเราออกหน้าเองเราโหดถอยมาแบบนี้โดนไปความคล่องตัวทำได้ดีมากๆตอนแรกผมนึกว่าโอพลอตจะช้านะแต่ไม่ช้าเลยนะครับวิ่งค่อนข้างไวนะครับหมุนตัวรถได้ดีมากๆเลยนะมันก็ไม่ถึงกับมากหรอกกลางๆนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในขั้นแย่เท่าไหร่เนาะคือสไตล์การเล่นผมว่าคล้ายๆกับ T90MS มากๆเลยนะครับรถในสายแล้วเดี๋ยวนะแล้วไอ้เพื่อนเรามันไปทำอะไรตรงกลางดงศัตรูโอ้โหตายไงไม่น่ารอดว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาอะไรโดนใจเขาวิ่งไปอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยตายเกิดไหมเดี๋ยวนะโลว์เพลทโอเคเอาไม่เกิดด้วยนะผมละเบื่อจริงๆเลยคือผมไม่เข้าใจว่าเขาไม่เคยเล่นด่านนี้หรือยังไงโอ้โห APS จะเลินอีกนัดหนึ่งทันไหมอ๋อหาพุ่งลงล้อเฉยเมื่อกี้ก็สนพุ่งลงแบบเห็นเหตุเลยนะครับนัดหนึ่งอ่ะโดนละถือว่าปืนแม่นใช้ได้อยู่นะ
พอเหมือนข้างหน้าจะมีใครยิงมาเราไม่สนใจเราไปทำภารกิจรองก่อนแล้วกันนะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสไตล์การเล่นของ Oplot BM เนี่ยคล้ายๆมากๆเลยกับ T90MS นะครับผมที่เป็น T9 MBT เหมือนกันนะข้างหน้ามองไม่เห็นเลยแต่เท่าที่ผมดูสเปคเทียบกันนะผมว่ารถคันนี้ดีกว่า T90MS อีกนะครับผมในส่วนของสิ่งที่ T90MS เหนือกว่านะก็คือน่าจะเป็นของในเรื่องของดาเมจกระสุนปืนนะครับ T90MS น่าจะทำได้ดีกว่านะแต่เรื่องของอำนาจการป้องกันผมว่าคันนี้ดีกว่านะครับดีกว่าจริงนะความคล่องตัวนี่พอๆกันนะครับแต่เจ้าคันนี้อาจจะดีกว่านิดนึงด้วยซ้ำนะหรืออาจจะพอๆกันนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะดูครับ AP นี่หายห่วงครับพวกบอทยิงผมไม่เข้าเลยครับด้วย AP นะแต่ว่าเราได้บทเรียนมาจากตาที่แล้วนะครับว่าอย่าเข้าใกล้เกินไปนะไม่งั้นมันจะยิงเข้าซอกคอเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องยิงระยะห่างสักเล็กน้อยเนาะโอเคเมื่อกี้ผมใช้กระสุนฮีทนะครับกระสุนฮีทเนี่ยก็ได้ดาเมจประมาณ6-700นะครับผมเพื่อนเราน่าจะไหวนะส่วน AP เนี่ยน่าจะได้ดาเมจประมาณ500-600นะเพื่อนอีกคันหนึ่งไปแล้วครับผมทายเก้าสิบเก้าครับไม่เกิดด้วยครับไม่กดเกิดด้วยครับจะชนะไหมเนี่ยตานี้ฮัลโหลแต่ผมตลกไอแท่งด้านข้างไม่มากเลยนะครับไอ้ฮาร์ดคิว APS เนี่ยมันตลกดีอ่ะโอ้ PL ฮะนี่เข้าเว้ยเราก็ยิงมันไม่ได้วะกระสุนฮีทไม่ได้วะเจาะกรอดเสริม PL หนามากเลยนะครับเฮ้ยนี่มีคนมารับกระสุนแทนเราก็เปลี่ยนเป็น AP ฮะถ้าเป็น AP นะครับจะสีเขียวนะคือยิงได้ครับสบายสบายฮะโอเคกอออนี่โคตรทนบอกเลยเฮ้ยผมชอบว่ะตอนนี้ชักอยากได้แล้วอ่ะอยากได้มาเป็นรถแบบถาวรเลยอ่ะแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าทีมงานเขาจะขายแบบไหนนะถ้าเป็นแบบรูทแครดหรือกล่องเกลือเนี่ยก็เราคงไม่มีวาสนาได้อยู่ด้วยกันนะครับโอพลอตบีเอ็มนะก็คงแบบต้องรอโอพลอตในสายแทนนะครับเข้าหน้าไปคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าโอพลอตคันนี้มันเป็นคันเดียวกับของไทยหรือเปล่าไงก็เลยยังมีความหวังอยู่ว่าจะมีโอพลอตที่รุ่นเดียวกับของไทยครับคือถ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกับของทบไทยแล้วนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีหวังแล้วนะที่จะได้เล่นโอพลอตนะเพราะว่าผมก็คิดว่ามันก็คงเปิดขายในรุ่นแคทเท่านั้นแหละเนาะก็เกร็ดความรู้เล็กน้อยนะครับระหว่างที่เราแคปจุดนี้นะคำว่าโอพลอตนะครับในภาษาของยูเครนเนี่ยมันแปลว่าป้อมปราการนะครับผมก็จากที่ลองเล่นดูผมก็รู้แล้วว่ามันคือป้อมปราการจริงๆนะเกาะหนาเวอร์ครับสมกับเป็นป้อมปราการจริงฮะหน้าตาเหมือนจะไม่ค่อยหนานะแต่ว่าหนาจริงฮะหนาจริงไม่รู้เขาจะเนิร์ฟหรือเปล่านะต้องรอดูกันต่อไปฮะโอเคแคปเสร็จนะครับด่านนี้บอทมันจะถาโถมมานะณจุดวงแคปตรงนี้ครับเราต้องไปซ่อนฮะไปเล่นซ่อนหานะครับสำหรับด่านนี้นะครับผมมีพี่ท่านหนึ่งนะแนะนำจุดซุ่มมานะครับซึ่งผมก็ต้องขอขอบใจคุณพี่ท่านนี้มากๆเลยครับนี่ฮะตรงนี้ครับสำหรับรถที่มีมุมกดดีในระดับหนึ่งเนี่ยซุ่มตรงนี้ได้ดีมากครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเฮาดาวแล้วเราจะมองเห็นพวกบอทที่วิ่งมาทุกคันเลยนะครับผมถึงเป็นรถที่สายตาสั้นขนาดไหนก็มองเห็นนะฮะแล้วเราก็ยิงได้สบายๆด้วยนะครับโอกาสโดนยิงสวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นจุดเฮาดาวนะครับมันจะเห็นแต่ป้อมปืนของเราโผล่ขึ้นไปนะเนี่ยเราจะส่องให้เพื่อนที่ไปซ่อนที่อื่นยิงได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากฮะหวังว่าจะไม่มีมิสไซล์หลอกมาด้านข้างนะนั่นไงผมว่าละ
มว่าละไม่น่าเปิดข้างเลยว่ะได้อยู่ผมว่าอาจมีโอกาสชนะอยู่นะครับเพื่อเรายังไม่ตายนะโอเคโอเคเก็บไอ้นี่ก่อนลำคาญเหลือเกินเอ้าผมยิงติดโอ้โหปืนพังนะครับยิงไม่โดนบ้าจริงเนี่ยฮะเมื่อกี้ยิงวืดเฉยเลยคราวนี้ไม่พลาดแล้วเว้ยเอาปืนแตกโถ ปืนเสียครับเมื่อกี้โดนยิงอัดปืนบ้าเอ้ยถึงว่ากดไม่ออกเหมือนมีข้างหน้าตัวโอ้โหเข้าตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงไอ้นี่ไงยิงเราแน่เลยโอ้โหเป็นตัวดาวด้วยครับเราช่วยยิงเอบรามคันนี้ก่อนแล้วกันนะข้างป้อมโอเคได้อยู่ไอพวกรถตัวดาวพวกนี้นะครับค่าจอกเกาะของมันจะเยอะด้วยโอ้โหแล้วโดนเต็มๆว่าจริงนี่ครับทหารข้างนี่โดนยิงได้นะครับผมเพราะว่าป้อมปืนส่วนหลังเนี่ยมันบางนะครับบางมากเลยนะก็คือทำไมเรามองไม่เห็นวะเนี่ยต้องมองพันแค่นี้คือมองไม่เห็นเลยเหรอวะระยะมันก็200กว่าเมตรเองนะโอ้ยโลเพลทโลเพลทแน่เลยนี่ไงเห็นสักทีบ้าเอ้ยครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยโอเคจบครับ GG ฮะชนะเฉยเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณความถึกของโอพลอตคันนี้มากๆเลยนะครับผมทำให้เราอยู่จุดนี้แล้วเราแบบยืนส่องให้เพื่อนได้นะเราไปดูกันว่าตานี้จะบล็อกไปเท่าไหร่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะบล็อกไปเยอะเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เท่าตาที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูสรุปผลครับผมสำหรับตานี้นะครับทำไปทั้งสิ้น 23,400 ดาเมจนะครับสปอตไป16คันนะครับฆ่าไป5เนาะได้เหรียญมาทั้งหมด4เหรียญนะครับเหรียญแรกก็คือ Support Fire นะครับแอสซิสต์ไปอย่างน้อย15คันเหรียญ2 Shooter ครับผมยิงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ Target ครับไม่ได้ก็คือไม่ใช่แล้วฮะและสุดท้ายก็คือ Blue Star นั่นเองครับ EXP เป็นที่1ของทีมเนาะในส่วนของเรื่องดาเมจนะครับดาเมจเราทำเป็นที่1ฮะก็ไว้ลายนะครับเราเป็นเทียร์สูงสุดในห้องนี้นะก็ควรจะทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดในทีมนั่นแหละในส่วนของแอสซิสต์ดาเมจนะครับหรือสปอตดาเมจเนี่ยเราก็ทำไปเยอะเช่นกันนะครับจากการที่เราส่องให้เพื่อนยิงเฟสสุดท้ายนั่นแหละนะก็ไม่แปลกครับที่เราจะได้ EXP เป็นที่1ของทีมเนาะมาดูเรื่องบล็อกดาเมจกันบ้างนะครับตานี้ก็อาจจะบล็อกไปไม่เด่นเท่าตาที่แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการบล็อกที่เยอะนะครับผมถือว่าเยอะสำหรับพวก MBT เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือบล็อกไปทั้งสิ้น 22,500 ดาเมจนะครับผมแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้าเนี่ยประมาณ 12,000 นะครับแล้วก็โดนยิงแล้วแฉลบอีกประมาณ 5,300 นะครับเกราะเสริมช่วยบล็อกดาเมจไป 3,800 นะครับแล้วก็ APS นะครับช่วยทำลายมิสไซล์ไปอีก 1,200 นะครับโดนยิงไปทั้งสิ้น575นัดนะครับแต่ว่าก็โดนดาเมจไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือ 2,200 กว่าๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตอนนี้เนาะเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะกับการลองเล่นเจ้า Oplot BM ในคลิปนี้ของผมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผมนะเกี่ยวกับเจ้า Oplot BM คันนี้บ้างนะครับว่าเท่าที่ลองเล่นเนี่ยผมเจอข้อดีข้อเสียอะไรของมันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อดีก่อนแล้วกันนะข้อดีคือมีเกราะที่หนามากๆนะครับการป้องกันกระสุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AP Heat Missile ก็ตามนะครับด้านหน้าเนี่ยทำได้สุดยอดมากๆนะครับผมคือยากมากที่จะเจาะด้านหน้าของ Oplot BM คันนี้เข้านะครับคือจุดอ่อนมันค่อนข้างเล็กนะครับที่ด้านหน้าเนาะข้อดีข้อต่อมานะครับก็คือมีอัตราการรีโหลดกระสุนต่อ1นัดที่อยู่ในระดับไวนะครับถ้าเทียบกับ MBT เทียร์9คันอื่นๆสายอื่นๆนะครับถือว่าไวมากๆเลยคันหนึ่งครับทำให้เราทำดาเมจต่อนาทีได้สูงมากๆนะครับผมส่วนข้อดีข้อที่3นะครับก็คือมีอัตราการเจาะเกราะเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในกระสุน AP นะอาจจะไม่ดีได้ดีมากที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นระดับกลางไปจนถึงดีนะครับข้อดีข้อต่อมานะครับก็คือมีทั้งฮาร์ดคิวและ
Soft Kill APS นะครับผมก็สำหรับเจ้าตัว Hard Kill เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันใช้ได้แค่2ครั้งใช่ไหมก็หมดไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าใน PVP นะที่ศัตรูอาจจะไม่เยอะมากนะครับ PVP ที่ไม่ใช่ Global Operation นะเป็น PVP โหมดธรรมดา15ต่อ15เนี่ยมันก็อาจจะใช้ได้ดีอยู่เพราะว่า2นัดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแล้วคือมันรีโหลดแค่5วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วถึง Hard Kill เราหมดเราก็ยังมี Soft Killใช้อีกนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าฮาร์ดคิวใน PVE เนี่ยหรือในโหมดสู้กับบอทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลมากเท่าไหร่เพราะว่าบอทมันแทบจะยกมิสไซล์มาทั้งโกดังของมันเลยก็ว่าได้นะครับยิงแบบว่าเป็นร้อยๆนัดเลยก็ว่าได้นะในโหมด PVE เนี่ยการบล็อกได้แค่2นัดเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะในโหมดสู้กับบอทนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเห็นผลดีใน PVP นะครับผมต่อมาครับเรื่องความคล่องแคล่วของมันนะครับเป็นรถถังที่อาจจะพูดไม่ได้ว่ามันเร็วที่สุดหรือคล่องที่สุดนะครับแต่ว่าความคล่องตัวของมันเนี่ยถ้าเทียบเป็นระดับนะมันอยู่ในระดับกลางไปจนถึงสูงนะครับก็คือมันทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ถือว่าเป็นรถถังที่เล่นอึดอัดอะไรนะครับผมและนี่ก็เป็นข้อดีที่ผมยกมาแล้วกันจริงๆมันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะอาจจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นข้อเสียที่แท้จริงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าข้อเสียที่ผมเห็นก็คือเลือดครับผมถ้าเทียบกับ MBT เทียร์9คันอื่นๆนะครับเจ้าโอพลอตคันนี้นะเลือดจะถือว่าน้อยที่สุดเลยครับน้อยที่สุดก็คือครับ 2,900 เนี่ยคือคันอื่นมัน 3,000 อัพนะครับอย่างเมื่อเขาว่าเนี่ยเลือด 4,000 ด้วยซ้ำนะครับคือคันนี้มันแค่ 2,900 ไงถ้าไปเทียบกับคันอื่นก็อาจจะดูน้อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่โดนยิงเข้าเลือดมันก็ไม่มีผลใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละครับเป็นข้อเสียข้อเดียวที่ผมพยายามหาแล้วก็เห็นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับความคิดเห็นของผมนะครับเกี่ยวกับเจ้าโอพลอต BM คันนี้นะครับก็สำหรับคลิปการลองเล่นคลิปนี้ผมก็ต้องขอเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันได้ในการลองเล่นรถถังในเกม Armored Warfare คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมบารอนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมบารอนี่บายฮะ